ลำปางค่ะเห็นใจคนภาคเหนือเนาะลำปางก็ท่วมนะคะมาจากน้ำป่าเกิดจากฝนตกสะสมหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำเนี่ยแหละค่ะแล้วขาดป่าที่จะรับน้ำหรือว่าชะลอน้ำเนี่ยค่ะมาอีกแล้วอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไททำให้เกิดน้ำป่าท่วมลงมานะคะบ้านช่องเท่าที่จับสังเกตเห็นได้ท่วมจริงๆเนี่ย20หลังแล้วพื้นที่อื่นก็รอพื้นที่รับน้ำต่อนะคะอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทลำปางมีน้ำหลากลงมาตามลำห้วยแม่ตาท่วมบ้านคนพื้นที่บ้านไผ่แทะหมู่5ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มระดับน้ำสูง80เซนได้รับผลกระทบกันไปคือฝนตกตั้งแต่วันเสาร์ไม่หนักมากนะอาทิตย์ช่วงประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3ตกหนักมากเหมือนโกรธใครมาตกฟู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 นั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลว่าน้ำป่ามาตอนนั้นล่ะค่ะเสียหายไม่มากเพราะว่ายกของขึ้นที่สูงกันหมดละลองฟังดูนะคะเมื่อกี้ตกนานประมาณชั่วโมงครึ่งครับโอ้ตั้งแต่บ่าย2ถึง3โมงครึ่งน้ำสูงถึงถนนเนี่ยเลยฮะข้ามถนนเลยถนนหน้าบ้านเลยโอ้แล้วก็ท่วมเยอะเลยใช่ไหมฮะท่วมเยอะนะครับตอนนี้ครับอันนี้ไม่เกิดขึ้นหลายปียังเลยหลายถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เมื่อวานก็แต่เมื่อวานก็เกิดขึ้นแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะวันนี้มีวันนี้เยอะครับตอนนี้ชะล่าใจไม่ได้ของยังไม่เอาลงนะเอาจริงคือต้องรอดูฟ้าฝนอีกทีเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานบริหารจัดการน้ำต้องแจ้งเตือนประชาชนนะคะเรามีตัวอย่างจากเชียงรายแล้วนะ